ว่าตอนนี้ก็ทุกคนก็กลับมาจาก3แต้มแรกก็พร้อมที่จะเล่นเกมที่2ที่บ้านเราครับครับในเกมแรกทำประตูได้ถึง2ประตูรู้สึกไงบ้างครับก็รู้สึกดีใจครับที่ได้ทำประตูได้ก็แต่สิ่งใดครับทีมชนะก็สำหรับผมก็ดีกว่าที่ผมทำประตูได้ก็จริงๆก็แล้วแต่แท็กติกของโค้ชครับผมก็ไม่ได้หวังว่าตัวเองต้องเล่น11ตัวแรกหรือตัวสำรองครับแค่ทุกคนคนที่พร้อมที่สุดแล้วทุกคนลงไปทำเพื่อชาติและชนะก็แค่นั้นก็พอแล้วครับคือตอนนี้ตั้งแต่กลับมายังไม่ได้พูดถึงเกมถัดไปครับก็คงช่วงที่2-3วันนี้คงเตรียมแท็กติกที่เล่นกับเกมต่อไปครับครับส่วนตัวนิวดูเกมที่ฟิลิปปินส์พบกับกัมพูชาเป็นไงบ้างครับเกมนั้นก็จริงๆก็มันก็ยังวัดอะไรไม่ได้ครับเพราะว่ามันเป็นเกมแรกของรายการก็เขาอาจจะปรับวิธีการเล่นมาใหม่เพื่อเล่นกับเราในแมตช์2อาจจะดีขึ้นกว่าแมตช์แรกก็ได้ครับครับอยากให้เชิญชวนแฟนบอลหน่อยครับก็อยากเชิญชวนแฟนบอลชาวไทยทุกคนนะครับร่วมมาเชียร์ที่สนามหรือว่าดูตามเน็ตที่บ้านก็ได้ครับ